สวัสดีครับกีตาร์โค้ชช็อปนะฮะวันนี้ก็มารีวิวตัวนี้เป็นกิฟสันรีชู57นะครับหรือเรียกว่า R7 ก็คือทำเล่นแบบปี57นะครับ957เรียกว่า57 Go Top นะครับ57ที่ดังสีดังก็คือต้องเป็นสีเนี่ยสีทองสี Go Top นะครับตัวนี้เป็นปี1999แล้วก็น้ำหนักเบาถือว่าเบากว่าตัวที่ผมเคยลองครับตัวนี้มันจะ 3.6เองน้ำหนักเท่ากับพวกเฟนเดอร์อเมริกันอะไรเงี้ยปิกอัพก็จะเป็น57คลาสสิกครับตามสูตรสภาพโดยรวมก็ดีครับไม่ได้มีรอยมีรอยเข็มขัดนิดๆแต่ว่าไม่ได้มีรอยแบบเยอะอะไรนะครับข้างหลังยังเนียนอยู่เฟดเดิมไบดิ้งยังอยู่ครบนะครับก็ถือว่าสภาพโดยรวมดีนะครับก็จริงๆซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่แบบนักดนตรีใช้แบบนักดนตรีบลูส์อย่างล็อบเบนฟอร์ดแล้วก็ใช้ซีรีส์นี้ใครที่สายกิฟสันก็ต้องมีไว้ครอบครองนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นเสียงคลีนก่อนนะครับเล่นกับเสียงโอเวอร์ไดรฟ์นะครับอันนี้ใช้เซนไดรฟ์เป็นเลิฟพีโดนะครับหน้าเทาเปิดไดรฟ์ที่9โมงนะครับอันนี้เปิดไลฟ์สักบ่าย2นะครับได้หมดเลยนะครับThank you.
distortion นะครับใช้ JHS Swift T นะครับได้อยู่ที่เที่ยงครับนี้นะครับเสียงก็อย่างที่ฟังครับดีมากๆตัวนี้ก็สภาพดีมาพร้อมกล่องเคสกิบสันสีน้ำตาลนะครับก็สนใจมาลองที่กีตาร์โค้ชช็อปนะครับสวัสดีครับ